หลุมบ่อจำนวนมากถูกขุดเปิดขึ้นให้เห็นจนชินตาในเขตตัวเมืองเชียงใหม่หรือรอบคูเมืองในช่วงนี้เพื่อนำบ่อพักสายไฟมาติดตั้งไว้ก่อนจะค่อยๆกลบหลุมเพื่อรอการร้อยสายไฟลงใต้ดินคือโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุ่มงบกว่า 3,900 ล้านบาทเนรมิตเชียงใหม่เมืองสวยไร้สายดึงสายไฟลงใต้ดินรอบคูเมืองเพื่อปรับภูมิทัศน์สู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกแต่จากการดำเนินโครงการประชาชนที่ค้าขายในเขตตัวเมืองเชียงใหม่สะท้อนว่าเห็นด้วยต่อโครงการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยแต่ก็ต้องการให้มีการปรับปรุงอย่างรวดเร็วและไม่ทำให้พื้นผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะกังวลความปลอดภัยของตนเองรวมไปถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วเพราะที่ผ่านมาได้ทราบว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งแต่เขาขุดเจาะอะไรเสร็จเขาก็น่าจะกบให้เรียบร้อยเนี่ยคนเดินถนนก็รถผ่านไปผ่านมามันก็ไม่มันจะปลอดภัยเนี่ยค่ะจะปลอดภัยดูแล้วมันรถไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะจะดีกว่าเนี่ยจากการสอบถามไปยังเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ทราบว่าขณะนี้มีการแบ่งกรอบพื้นที่ดำเนินการออกเป็น8โซนรวมระยะทาง23กิโลเมตรโดยมีกรอบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในปี2568จึงได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยให้มีการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเด็ดขาดและขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานการไฟฟ้าเพื่อเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในฐานะที่เราเป็นเจ้าของพื้นที่เราก็เป็นลักษณะการบูรณาการแล้วก็ประสานทั้งชุมชนทั้งชาวบ้านที่จะต้องเข้ามาร่วมกันทั้งหมดมีการประชุมกันทุกเดือนนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาทางที่จะทำยังไงให้งานมันลุล่วงนะครับโดยการไฟฟ้าก็ได้เสนอแผนมาเราก็ช่วยกันดูนะฮะทุกเดือนจะมีการประชุมแล้วก็สรุปว่าตอนนี้เราทำถึงไหนแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะป้องกันยังไงอะไรต่างอย่างไรก็ตามทางเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้มีเจ้าหน้าที่ออกสำรวจรอบคูเมืองทุกวันหากพบจุดใดไม่เรียบร้อยหรือเสี่ยงอันตรายจะแจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อดำเนินการแก้ไขขณะที่เสียงสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของผู้ใช้รถทางเทศบาลจะกำชับให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบให้ละเอียดในทุกวันเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดปัดเสรีรักษ์ไทย PBS รายงาน